สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NAP 198นะครับมาแล้วนะครับกับข่าวความเคลื่อนไหวใหม่ของลูกชายลีโอหลังจากที่รูปของน้องลีโอบนปกนิตยสารออมแมกซีนภายในหนังสือก็จะมีเรื่องราวของน้องลีโอและแรงบันดาลใจที่นำไปสู่ความสำเร็จอย่างเช่นความพยายามและความอดทนจะพาเราไปถึงฝั่งฝันคือแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้น้องลีโอประสบความสำเร็จที่คุณผู้ชมสามารถเข้าไปอ่านได้ในหนังสือออแมกกาซีนฉบับน้องลีโอได้เลยนะครับคุณผู้ชมและต่อมาเรามาดูข่าวของน้องลีโอหลังจากที่ถอยรถป้ายแดงและต้องมาเป็นหน้าที่ของคนขับที่ต้องไปทำใบขับขี่นะครับจากโพสต์ล่าสุดของคุณแม่เพนได้โพสต์ถึงลูกชายเมื่อล่าสุดที่ผ่านมานะครับและมีรูปของน้องลีโอบนรถคันใหม่และใส่แคปชั่นอีกด้วยว่าเขาขับมาเองใช่ไหม5วันซ้อนทำงานวนไปจ้าตามโรงเรียนตามระเบียบคือข้อความของคุณแม่ที่ได้โพสต์ถึงลูกชายด้วยความเป็นห่วงต้องทำงานเพื่อครอบครัวถึง5วันซ้อนเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและต่อมาในวันที่9กุมภาพันธ์จากโพสต์ล่าสุดของคุณแม่และน้องลีโอนะครับได้เผยภาพรถคันใหม่ที่เพิ่งถอยมาหมาดๆและใส่แคปชั่นอีกด้วยว่าขับขี่ปลอดภัยเฮงๆรวยๆมั่งมีสีสุขเงินถอนไหลมาเทมาเพื่อความเป็นสิริมงคลกราบไหว้แม่ย่านางต้อนรับวันแห่งความสุขรวยๆปังๆตลอดปีและตลอดไปนะครับน้องลีโอและนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารใหม่ล่าสุดจากการอัปเดตที่ผ่านมานะครับหากไม่อยากพลาดข่าวที่ใหม่ฉับไวทุกวันติดตามได้ใน NSP 98สวัสดีครับ